สาวไทยสะเทือนเวทีโลกสรุป11นักวอลเลย์บอลสาวไทยใครไปอยู่ในบ้างระดับโลกจริงๆรอเซอร์ไพรส์าสาวไทยคนสุดท้ายเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรากันนะคะเรียกได้ว,ว่านักวอลเลย์บอลสาวไทยของเรานะคะปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆสําหรับการที่หลีกระดับโลกนะคะมาคว้าตัวไปในหลีก เรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าใครอยู่ลีกไหนกันบ้าง1พรพันเกือปราดหลังจากที่พรพันเกลือปราดนะคะมือเซตวอลเล์บอลหญิงไทยหมดสัญญากับ i อบ a เคแอนโทสทีมในลีกเกาหลีและถอนใบสมัครเข้าร่วมคัดเลือกโคตาเอเชียสำหรับฤดูกาล2024-2025ก่อนหน้าวันคัดเลือกเพียง1วันทำกลางเขาหรือว่าพรพันเกลือปราดนะคะจะย้ายไปเล่นในลีกอเมริกาทำให้แฟนๆติดตามกันเรื่อยมาว่ามือเซตสาวไทยของเราจะย้ายไปเล่นในลีกไหนในซีซั่นใหม่นี้ ล่าสุดออรเลนโดนะคะทีมอันดับ6ประกาศคว้าตัวชมพู่พรพันเกิดปราดเซตเตอร์วอลเลย์บอลหญิงไทยโดยเซ็นสัญญากับสโมสรเป็นเวลา1ปี ซึ่งพรพรรเกิดปราดนะคะเป็นมือเซตมือ10ของโลกและเป็นเซตเตอร์อันดับหนึ่งใน VNL 2022ในเปิดเผยว่าฉันมีความสุขและขอบคุณมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมนี้ฉันจะทำให้ดีที่สุดในซีซั่นหน้าสำหรับ USA โปวอลเลย์บอลเป็นลีกที่เพิ่งมีเป็นปีที่2โดยเปียแรกนะคะมีนุสราต้อมคำตำนานมือเซตวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดเเสียเล่นให้ทีมซานดิเอโกโมโจ ปียนุนแป้นน้อยซึ่งปียนุชแป้นน้อยนะคะลีเบโรจอมเกาของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเพิ่งเปิดตัวกับแอตแลนตาทีมใน LOVB หรือวอลเลย์บอลน,น้องใหม่ของสหรัฐอเมริกาอัชาราพรคงยศหลังจากที่วอลเลย์บอลหญิงวีลีกประเทศญี่ปุ่นประจําฤดูกาล2023-2024ได้สิ้นสุดลงโดยการคว้าชแชมป์ของ NEC Red Rockets ล่าสุดนะคะสมสรสอนได้ออกมาประกาศผู้เล่นอำลาทีมหลังสิ้นสุดฤดูกาลซึ่งไม่มีรายชื่อของเพียวอัชาราพร ทำให้หลายคนมั่นใจว่าเธอได้ต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมเป็นที่แน่นอนแล้วโดยฟอร์มการเล่นของโจ้าเพียวนะคะกับ NEC Red r o c k e t นานยอดเยี่ยมมากซึ่งเธอยังเคยได้รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือ MVP เป็นจํานวน2ครั้งพร้อมทั้งพาทีมนะคะคว้าด,ดับเบิลแชมป์ประกอบไปด้วยรายการวี g u e และถ้วยสมเด็จพระจกกักรพรรดิมาครองได้สําเร็จ พร้อมทางฤดูกาลเธอสามารถทำได้304คะแนนแบ่งมาจากการทำคะแนน250คะแนนเสิร์ฟเอสคะแนนและบล็อก38คะแนนหัตถยาบำรุงสุกโดยทางเตยหัตถยานะคะได้ต่อสัญญากับทางโตโยต้าควีนซีซึ่งเป็นสาวไทยคนแรกนะคะในลีกญี่ปุ่นที่ต่อสัญญากับลีกเดิม4ปีติดต่อกันชัชจุออนโมกสีหลังจากที่ชัชชุออนโมกสีพาฮิเมจิวิกตอรีนคว้าแช,ชมป์วอลเลย์บอลวีลีลกดิวิชั่น2ที่ญี่ปุ่นนะคะ พร้อมทางสร้างส,างสถิติคว้าชแชมป์ลีกแบบไร้พ่าย19นัดติดต่อกันและเสียเซตไปเพียง1เซตตลอดการแข่งขันโดยชัชุออนได้ต่อสัญญากับต้นสังกัดเดิมและปัจจุบันได้ขึ้นมาอยู่ดีวิชั่น1เป็นที่เรียบร้อยแล้วทัดดาวนึกแจ้งและนัทธนิชาใจแสนสมสร PFU b อฟยูบูแคได้โพสต์ข้อความระบุว่า เกี่ยวกับผู้เล่นใหม่สมอสรขอต้อนรับทัดดาวหนึ่งแจ้งเข้าสู่ทีมอย่างเป็นทางการและเกี่ยวกับผู้เล่นใหม่สมอสอนขอต้อนรับนัทธนิชาใจแสนเข้าสู่ทีมอย่างเป็นทางการขณะที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสมอสรน,นะคะก็ خر, ได้แถลงการระบุว่าขอแจ้งให้ทราบว่านัทธนิชาใจแสนทัดดาวหนึ่งแจ้งและคาชนาวิลเลียมได้เข้าสู่ทีมของเราแล้วขอบคุณสําหรับการสนับสนุน วิภาวีสีทองหลังจากที่2วิภาวีสีทองนักวอลเลย์บอลหญิงไทยพาทีมฮุนไดฮิลสเตทนะคะควา้าแชมป์วอลเลย์บอลอาชีพโคโววิลิกฤดูกาล2อ2 3 2 0 2 4าประเทศเกาหลีใต้มาครองได้สำเร็จต่อมานะคะสปอร์ตไทม์เคเรลีสื่อประเทศเกาหลีใต้รายงานว่า2วิภาวีสีทองนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราได้ทำการต่อสัญญากับทีมฮุนไดฮิลสเตททีมแชมป์วอลเลย์บอลอาชีพโคโววิลิกฤดูกาล2023-2024เป็นเวลา1ปี นอกจากนั้นนะคะวิภาวีสีทองเองที่ต่อสัญญาแล้วยังมีเมกาวตีนะคะที่เป็นนักลเลบอลชาวอินโดนีเซียได้ต่อสัญญากับทีมเลสปาร์กในศึกโคโววีดีเกาหลีใต้เช่นกันตามรายงานได้ระบุวา่านักลเลบอลทั้งสองคนจะได้รับค่าเหนื่อยเพิ่มจากเดิม100,000ดอลลาร์ 1, สหรัฐประมาณ3,75,800บาทมาเป็น1,05,000ดอลลาร์ 1, 50, สหรัฐหรือประมาณ5,500,000บาทนั่นเองค่ะ โดยครั้งซองฮยองนะคะกุนซื้อของฮุนไดเองได้ให้สัมภาษณ์ว่าวิภาวีมีบทบาทสำคัญในการช่วยทีมใ้ควา้าแชมป์มาครองและผมคาดหวังว่าเธอจะโชว์ผลงานที่ดีในฤดูกาลน,นี้เช่นเดียวกันธนชาสุกสดสำหรับโมเมธนชาตนาวเร์บอลสาวดีกีทีมชาติเปิดตัวร่วมทัพลาปิสบูคาเลสโมสรในสืบวอเลบอลอาชีพในประเทศโรมาเนียโดยถือเป็นการก้าวสู่เวทีลีกยุโรปนะคะเป็นครั้งแรกของเจ้าตัว โดยอินสตาแกรมของสโมสอน,นะคะของบูคาเลสค่ะได้ก่าลต้อนรับลูกยางสาววัย24ปีถือเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของโมเมธนชากับสโมสรและถือว่าเป็นการไปเล่นสโมสรในรียุโรปครั้งแรกของเธออีกด้วยสำหรับโมเมนะคะเพิ่งแยกทางกับทีมไฮพาร์ ath, ในลีกเกาหลีใต้หลังจากจบฤดูกาลขณะที่บูคาเลสก่อนหน้านี้ก็มีชมพู่พมพันเกลปราดเคยไปร่วมทีมมาก่อนนั่นเอง โซลยาพมล่าและศิริว,วันดีแก้วสำหรับโสรยานะคะเซตเตอร์วอลเลย์บอลหิงทีมชาติไทยออกมาแจ้งข่าวดีนะคะก่อนหน้านี้ค่ะว่าตนเองในตั้งคันโดยไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเจ้าตัวจะมีเจ้าตัวน้อยโดยเจ้าตัวเองนะคะก็เข้าร่วมการแข่งขันซีเกมที่กัมพูชาและร่วมทีมชุดวี็นเอลปี2023สนามสที่กรุงเทพทําให้เธอต้องพักการย้ายมาเล่นลีเกาหลิตาไปรับบทคุณแม่เต็มตัว ล่าสุดค่ะกาเซียทีมดังในวลลีบอลลีของคาสสถานประกาศคว้าตัวเธอโซรยาพมลาและสิริวันดีแก้วไปร่วมทีมโดยมีสุพิมทิพยชุนบุรีอีเทคต้นสังกัดเดิมและแฟนๆร่วมแสดงความยินดีนอกจากนี้โซรยาได้โพสต์ข่าวว่าเธอย้ายทีมพร้อมแคปชั่นว่าแม่ตัดสายสะดือแล้วเตรียมบินได้ และสำหรับตอนนี้นะคะที่ยังไม่มีการประกาศรายชื่อนั้นก็คือบีมพิมพิชยาโกกรามและไก่วิมลรัตนพันธ์เว็บไซต์ทางการของสโมสรองครเบนะคะอควาเฟรี airy, ได้โพลประกาศว่าไม่ต่อสัญญากับนักตบลูกยางสาวไทยอย่างเป็นทางการพร้อมกับระบุว่าขอบคุณสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตอนนี้พิมพิชยาโกกรามตัดสินใจแยกทางกับทีมแล้วเธอทาให้ทีมสดใสขึ้นด้วยรอยยิ้มที่มีสเสน่ห์ขอให้ประสบความสาเร็จกับทีมชาติไทย ขณะที่นักตบลูกยางสาวไทยได้เปิดเผยความรู้สึกผ่านเว็บไซต์เช่นเดียวกันว่าก่อนอื่นขอบคุณมากสำหรับ3ปีที่ผ่านมากูโลเบกลายเป็นบ้านเกิดแห่งที่2ของฉันเวลาที่ได้ใช้กับทีมมีค่าที่สุดและไม่สามารถทดแทนได้เพื่อนร่วมทีมใจดีมากและพยายามสื่อสารอย่างเต็มที่ฉันอยากจะแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อเจ้าหน้าที่ทุกคนสำหรับการดูแลสุขภาพของฉันและให้การสนับสนุนเสมอมา และถึงแฟนๆทุกท่านเมื่อ3ปีที่แล้วฉันมาญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในฐานะนักวอลเล์บอลในเวลานั้นแฟนๆของทีมต่างให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแม้ว่าจะเพิ่งเข้าร่วมทีมไม่ว่าแมตช์จะห่างไกลแค่ไหนพวกเขาคอยสนับสนุนเราเสมอเมื่อฉันยืนอยู่บนสนามเมื่อมองดูที่นั่งเชีย์ฉันได้ยินเสียงเชียว่าบีมลุยเลยและฉันก็เห็นป้ายชื่อและแบนเนอร์ของทีม และทุกคนก็ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ฉันมองเห็นได้ขอบคุณมากสำหรับการสนับสนุนของคุณจนจบ3ปีที่อยู่กับคูรเบะโอคาเฟลีจะกลายเป็นสมบัติอล้ำค่าสำหรับฉันและสิ่งที่จะไม่มีวันลืมในชีวิตขอบคุณมากและไก่วิมอลรัตนะคะสำหรับสโมสรของไก่วิมอลรัตน์นั่นก็คือสโมสรวอลเลย์บอลโทเลแอโรในศึกวีลีกดิวิชั่นหนึ่งลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นประกาศแยกทงกางไก่วิมอลรัตเช่นเดียวกันค่ะ หลังเลือกบอลเลวดาวลุ่งวอลลิบอลหญิงทีมชาติไทยไปร,ร่วมงานหนึ่งหรือดูการเว็บไซต์ทางการของสโมสรโทรเลแอโลโพป,ประกาศว่าไม่ต่อสัญญากับไก่วิมลรัฐอย่างเป็นทางการพร้อมกับขอบคุณที่ร่วมงานกันมา ดานไก่วิมลรัตน์นะคะก็เปิดเผยว่าฉันมีความสุขและเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับโทเลแอโรฉันรู้สึกขอบคุณอย่างสุดซึ้งสําหรับประสบการณ์และโอกาสต,ต่างๆที่ฉันได้รับฉันกังวลเสมอเมื่อก้าวลงสนามแต่ฉันรู้สึกอบอุ่นเพราะทีมของฉันอยู่เคียงข้างฉันขอบคุณสําหรับความช่วยเหลือระหว่างฤดูกาล2023-2024สําถึงสหรับฉันโทเลแอโรเป็นครอบครัวที่อบอุ่นหากมีโอกาสฉันจะตั้งตารอที่จะได้เล่นกับโทเลแอโรอีกครั้ง และเชื่อได้เลยนะคะว่าสําหรับสสาวที่ยังไม่ได้มีการประกาศรายชื่อนั่นก็คือบิมพิวิชยาราชินีบีหลังของเราค่ะและไก่วิมลรัตนาพันธ์เชื่อว่าจะต้องได้ไปลีกที่ระดับโลกอย่างแน่นอนแล้วก็มีการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าทั้งสองคนจะได้ไปอยู่ในลีกไหน และทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ